ครอบครัวบ้างแล้วก็ลูกเรื่องลูกรุ่นนี้เรื่องลูกรุ่นหลานรุ่นนี้มันเรื่องปัญหาเรื่องลูกเรื่องหลานนี่ดูจะเบาหัวครับจะล้างความเครียดให้มันจะเบาตัวเบาตัวเบาหัวนะนี่นั่นก็สังเกตมันจะเบาหัวนะครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งมันจะลดภาวะเครียดที่ว่าโทษครับเหมือนหัวเบาหัวเนี่ยเหมือนหัวเนี่ยเหมือนหัวเวียนหัวมันจะขาดที่เขาว่าน้ำในหูไม่เท่ากันความจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยนะค่ะแคลเซียมในหูพี่หมดแล้วผมไม่ทราบว่ารู้คนที่เขาว่าน้ำในหูช่วยไม่ได้คนที่บอกว่าไม่ใช่ก็ได้ครับลุงจะให้เวียนจริงไหมเขาถามไหมค่ะเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัดมีแต่ความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกวัดกันไปเลยโทษครับโยกแยกเลยดูหลังจะสบายโทษครับดูหลังจะสบายโทษปึ๊บดูนะดูให้ดีนี่นี่เบาค่ะค่ะเบาใช่ไหมค่ะเอาข้างนี้บ้างโทษเอาข้างซ้ายบ้างโทษค่ะเคยไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไหมตามห้างสรรพสินค้าไม่ค่ะนี่เหนือกว่านะบอกให้ทราบนี่เหนือกว่าครับสาวไปสบายมากกว่านี้นี่แข้งขาเดินคล่องแคล่วไปค่ะหนูจะเป็นขาอ่อนนะฮะส่วนมากเวลาการเวียนศีรษะเวียนหัวแล้วขาบางทีหนูก็วูบตั้งหลายรอบแล้วนะค่ะค่ะขา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 อ่อนหน้ามืดล้มไม่รู้ตัวเลยนะครับผมโทษครับค่ะปึ๊บนี่เอ๊ะพับนี่แน่โทษค่ะปึ๊บเอาเลยขยับเลยครับผมตักเลยค่ะเบาค่ะเบาหมดไม่มีเหลือเจอสองฝ่ามือลงมาเลยใส่ทุกรายใช่ไหมค่ะหูตาสว่างดีไหมเบาหัวเบาตัวแล้วหายแต่ว่าไอ้หูเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นะบางทีไม่ค่อยได้ยินนะมันเสื่อมนะคะได้ยินแล้วตอนนี้ค่ะค่ะที่คุยสื่อสารได้ดีแล้วค่ะถ้าฟังตามคุยนี่นะจ้ะเบาหัวมากไหมครับค่ะค่ะเบาเบาเบาขึ้นลองเดินเช็คเขาอ่อนดูสิอ่ะ
ดูสิมันอ่อนเหมือนเดิมไหมปึ๊ดเลยจึกค่ะนี่ปึ๊ดจึกเอ้าเดินค่ะค่ะค่ะมันเช็คไปเลยมันชัดไปเลยค่ะไม่คลุมเครือค่ะโอเคค่ะนั่งเลยจ้านั่งเลยนะคะอยากหายปวดหายเวียนใช่ไหมจ้ะหายเครียดและมีเรี่ยวแรงค่ะค่ะสาธุค่ะแต่ว่าที่มันอ่อนเนี่ยมันจะไม่มีแล้วค่ะเขาอ่อนค่ะบางทีมันเมื่อยแบบเมื่อยอิดโรยนะคะเปลี่ยไปหมดเลยนะคะค่ะเหนื่อยล้าค่ะเมื่อยล้าค่ะเมื่อยล้าเปลี่ยแล้วก็มันหนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะวิตกกังวลเยอะค่ะมันคล้ายกับแพนิคนะฮะมันเป็นแบบโรควิตกกังวลนะฮะโรคแพนิคค่ะต่อไปจะไม่ตกถ้ามันจะวิตกก็วิตกออกกับเพื่อมนั่นเองค่ะขั้นต่อไปถ้ามันจะวิตกมันจะตามด้วยออกกับเพื่อมต่อไปไม่มีคำว่าวิตกกังวลแล้วค่ะค่ะง่ายๆคือรีแอคชั่นมันช้านั่นเองครับค่ะค่ะการตอบสนองเสียงเราช้ามันอาจจะเป็นทำวัยวุฒิค่ะค่ะเป็นเพราะวัยด้วยนะคะเป็นเพราะวัยค่ะแล้วก็ปัญหาเยอะๆคิดบางทีก็คิดมากนะคะใครไม่คิดมากคิดมากทุกคนแหละแต่มันสรุปได้ไหมล่ะสิ่งที่คิดนี่ส่วนหนึ่งมากด้วยสรุปไม่เป็นเลยวนเนี่ยพายเลยเนี่ยจะได้บอกเครียดอยู่ในนั้นกิจแต่เรื่องเดิมๆนะคะกระจายเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหรอคะคิดว่าคาดว่าสรุปว่าหนูให้85ค่ะค่ะ85ไหนได้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้มันมีแล้วก็แล้วกันค่ะค่ะค่ะ85สยามนี้มีแล้วมีมนุษย์พันหายากเกิดขึ้นมาแล้วจ้ามนุษย์พันหายากอันเดียวพันสุดท้ายของโลกลุกครับอะไรชาวยองเนี่ย